เหมือนข่าวรายการเหมือนข่าวเลยอ่ะแถลงข่าวอุ้ยอุ้ยชอบมากแบกนั่งตัวเฮ้ยสวัสดีพร้อมกันแบบสวยๆอ่ะต้องไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดสวัสดีด้วยนะเอออ่ะรอ1 2 3สวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับรายการปูอีฟโซฟาเหลืองไม่ใช่วันนี้ก็คือเป็นการมาไลฟ์ของพวกเราปูอีฟเนื่องในโอกาสการเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางวิสนะคะซึ่งเราห่างหายจากโซฟาเหลืองไปนานมากใช่นานมากรู้สึกยังไงกันบ้างอะเริ่มต้นอย่างนี้เลยแย่งกันนั่งค่ะแรกรุ่นแล้วจะมีเก้าอี้ด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งโซฟาทุกคนโซฟาทุกคนขวาขวาสุดสุดเออสนุกดีวันนี้เราก็มาเมามอยให้ทุกคนใส่แว่นเรามีเพื่อนแก๊งเด็กเนิร์ดวันนี้เรามีเพื่อนมาแก๊งเด็กใช่เพราะว่าเรามากับวิสเนี่ยเราก็ต้องมีแว่นกันหน่อยถูกไหมเอางี้ก่อนที่เราจะพูดกันเยอะเนี่ยไปติดแฮชแท็กให้ก่อนไปกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะคะให้คนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็ไปติดแฮชแท็กกันเยอะๆนะคะวิสเอฟโฟอีฟนะคะใช่ซึ่งทางวิสเนี่ยเขาเตรียมเบื้องหลัง behind the scene ที่ถ่ายกันไปคราวที่แล้วไว้ด้วยนะคะไม่ได้ดูเลยเราจะดูตรงนี้ใช่ไหมนะใช่ก่อนดูมีคนเตรียมได้ค่ะมีคนเตรียมคำคมมาแล้วด้วยหรอไม่หรอกอะไรหรอเราก็ต้องแนะนำตัวกันก่อนไหมได้เป็นเตรียมได้เริ่มจากโฟอีเริ่มจากคนที่มีคำคมคนที่เตรียมอ่ะเริ่มจากคนที่เตรียมโอเคเริ่มจากคนที่เตรียมอ่ะค่ะวันละเชียวสวัสดีค่ะไอโฟอีฟนะคะพี่ๆรู้ไหมว่าทำไมอยู่ถึงสายตายาวไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าหนูอะทำได้แค่มองเธออยู่แค่ไกลๆนั่นเองแป๊บนึงนะเมื่อกี้เสียงแอร์ดังมากขอโทษได้ไหมล่ะไม่ก็เป็นมุกเกี่ยวกับสายตาไงค่ะแป๊บนึงจะมีคำคมไหมเนี่ยไม่คมไม่คมอ๋อเอาเลยอะไรอะอะไรอะเดินสองซ้ำนับอีกสวัสดีค่ะพันโฟอีฟค่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะตั้งแต่เจอเธอโลกก็เบลอแต่ไม่ได้เป็นเพราะเธอเป็นเพราะลืมใส่แว่นอาใส่คือเราต้องขำเมื่อกี้ป่ะยอมหันมาส่งสุดแล้วเย้เย้ว้าวลาดฉันเหรอเอออะไรสวัสดีค่ะตองโฟอีฟค่ะเตรียมมาเลยไหนถ้าเธอชอบความชัดเจนนอกจากแว่นแล้วเราคือคำตอบค่ะเตรียมมาใหม่อ่ะเมื่อกี้เลยแย่ละเลิกมีปะเริ่มคิดแล้วต้องมีปะวะเป็นสับไปแบบนี้ทำไมอ่ะพี่โจทำได้อยู่แล้วคาดหวังยาอุ้ยเกิดอะไรวะค่ะหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะโจรินโฟอีฟค่ะโอเคฮะทุกคนดูข้างหลังอ่ะทำไมไม่ตีไว้ก่อนวะโอ้ยตายแล้วกินไม่ทานเลยกระซิบเร็วกระซิบเร็วแฮนไปแฮนไปเดี๋ยวไม่ติดอยู่นี่ไม่ติดอยู่ไม่รู้เหมือนกันหนูเองถ่ายไปพันถ่ายไปพันพันเยอะดูคิดไม่ออกมาไอ้หน้าดูมีดูมีมากกว่าหนึ่งมีอะไรอาเซิร์ชแล้วเมื่อเช้าอ่ะเร็วเร็วอาเร็วอะไรวะไม่ไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรเราสร้างมันขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาโอเคสวัสดีค่ะโจลินโฟอิมนะคะรู้สึกว่าอยากสั่งแว่นให้เธอเพราะว่าอะไรที่มันเบลอๆจะได้ชัดเจนสักทีได้เกือบตายแล้วเกือบตุยไม่ในทำตัวในทำให้หมดเลยในทำตัวทุกคนเอาให้พี่แอนก่อนเอาให้หมดเลยเอาไม่ใช่สับไปสับมาเอาเลยเอาพี่แอนก่อนเลยไม่เอาพี่ไมค์ก่อนขอชิดแป๊บช่วยแล้วนะอาไปไปสวัสดีค่ะอะไรพี่ดูก็ดึงไปออกเอาชื่อเอาชื่อเอาชื่ออ่ะสวัสดีค่ะไมค์โฟอีฟค่ะใส่แว่นใส่แว่นเฉยๆค่ะจบค่ะใส่แว่นจบใส่แว่นค่ะใส่แว่นของอะไรใส่แว่นของวิสค่ะ
ันทัดฉันมีฉันมีอ้าวไปแล้วไปเลยไอ้ควรให้พี่แอนนาปิดไอ้แอนนาขอพี่แอนนาอยู่ปิดไหมอย่าเลยมันอาจจะไม่คล้องจองกันเท่าไหร่นะใส่แว่นของวิสแต่ถ้าอยากสนิทอ่ะก็ไปที่อื่นเถอะไปไม่ได้จริงๆอุ๊ยหนูนึกออกว่ะเฮ้ยไหนอ่ะขายมาใส่แว่นใส่ไข่แต่ถ้าอยากเจอคนใส่ใจให้มาหาเราครับอันนี้ดีแบบนี้แรกของมึงหนูนึกออกดีอ่ะกระเพราหมูใส่ไข่ตายละไปๆนะมีมั้ยคะสวัสดีค่ะฟายฟูอีฟค่ะก็จริงๆเป็นคนโฟกัสอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ตั้งแต่ใส่แว่นนะโฟกัสได้แต่เธออะไรเนี่ยเฉียบสุดเลยอ่ะโอเคเลิศนะค่ะพวกเราโฟอีฟค่ะค่ะวันนี้ก็ขายแบนเป็นไงคะกับมุกเสียวของเราเสียว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 ค่ะเสียวเสียวคนลุกเลยไม่แต่ว่าต้องพูดเลยว่าวันเนี้ยพวกเรามาแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองจริงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราได้เป็นแบนเอ็มของวีแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าทางตัวแบรนด์เนี่ยเขามี behind the scene ที่พวกเราถ่ายกันไปนะคะจะมาเปิดกันที่นี่ตอนนี้ภายใน5 4 3 2 1 action อ่ะงงเออทันว้าวเออแต่ว่าที่วันที่ตอนที่เราเห็นนะเรากำลังเดากันว่าใครเป็นใครปะตอนแรกเลยอะใช่เฮ้ยเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบพี่กินกับตัวเองใส่แว่นจริงแล้วทุกคนใส่แว่นดูแบบไปทะเลอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่ปะเฮ้ยไม่ก่อนเท่นะทุกคนดูพร้อมเพียงกันใส่แว่นเป็นไงบ้างดูเมื่อกี้ไม่จำได้ว่าตอนวันที่เราถ่ายกันอ่ะเหมือนเรานั่งมองหน้ากันแล้วก็เฮ้ยครูวิชาอะไรอ่ะใช่ทุกคนค่ะอะไรก็แบบเราก็แบ่งกันบ้างใช่ใช่ใช่ครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงกันบ้างไปตอนถ่ายคุณรู้สึกเร็ววันนั้นเหรอเร็วมากใช่รู้สึกว่าเร็วฉันจำได้อย่างหนึ่งฉันรู้สึกว่าพันเป็นสุดหล่อว้าวันนั้นก็คือแบบคือได้ถ่ายคู่กับพันเยอะมากใช่แล้ววันนั้นพี่อ้อมถ่ายคู่กันเยอะมากวันนั้นฉันแบบโคตรหวานอ่ะฉันแบบเป็นคนดีพี่อ้อมเหมือนเป็นเด็กอ่ะทุกคนแบบบ้านสาวแก่แล้วก็แบบเอ๊ะเราพันก็คือแบบสุดหล่อเจ๊ขาเจ๊ขาเจ๊ขาองลงสนุกดีเว้ยแต่ว่าคือแว่นของวิสอะมีสไตล์จริงๆนะใช่ใช่ไม่ได้แค่ใส่แบบว่าเราดูเนิร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติเราอยากเปลี่ยนลุคแบบวันไหนอะอย่างเงี้ยฉันแบบเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันแบบอยากเอ้ยคลิกติ้งอะไรเงี้ยฉันก็ใส่แว่นมันก็มีความแบบว่าแฟชั่นขึ้นมาเออมีความมันมีแบบเป็นสีๆด้วยแบบหลายๆสีชมพูใช่สีดำเลนใช่ไหมใช่ทั้งเลนทั้งกรอบเลยทีแต่ว่าพูดถึงสไตล์แว่นของวิสจริงๆเขามีหลายดีไซน์มากๆใช่เหมาะกับหลายๆคนใช่อย่างพวกเราที่ใส่ตอนนี้เองก็ใส่คนละแบบใช่คนละรุ่นอุ้ยหล่อของเธอใส่รุ่นอะไรบ้างนี่ใส่รุ่น8792ที่ใส่อยู่นะตอนนี้หนาวๆใช่มันเป็นทรงหยดน้ำแล้วมันเบาแล้วมันเบาด้วยแต่ว่าครับสวยดีเป็นสีโรสโกลนะอ่ะแล้วของเธออ่ะอันนี้ใส่เป็นรุ่นเทสใช่ TATE ก็คือเป็นตัวแบบเขาจะมีเชฟแบบเหลี่ยมๆนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผลิตจาก Stainless Steel และ Beta Titanium Premium ใช่เBeta Titanium Premium ก็คือตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆใส่แล้วก็เบาสบายมากๆเลยค่ะวินเลอร์อ่ะจะเข้ากับเธอนะแว่นแบบเนี่ยเข้ากับหน้าเธอพี่อ้อมเขาจิ้มมาแล้วใช่ๆที่มันใส่ทรงนี้แต่ดูแปลกตาดีดูแบบสุขุมนี่ของฉันคือต้องพูดก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีค่าสายตาอะไรเงี้ยคือถ้าจะใส่อะไรเงี้ยปกติก็จะเป็นใส่แบบเพื่อแฟชั่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นเฮสก็คือเบามากคือสบายมากคือปกติไม่ค่อยใส่แว่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแบบใส่แว่นมาก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้หนักนี่หว่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบวัสดุของเขาด้วยเพราะว่าวัสดุเขาทำมาจาก TR90 แล้วก็อะไรนะ stainless steel ก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็แบบ
ยืดหยุ่นมากอะไรเงี้ยคือไม่หนักหน้าเลยแล้วก็รู้สึกว่ากรอบของเขาอ่ะมันบางเวลาเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบรบกวนเมคอัพเลยอ่ะคือเห็นป่ะใช่ใช่ใช่เห็นไหมก็ยังสวยนะคะอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือมันเป็นทรงหยดน้ำที่แบบออกแบบมาเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะก็คือแบบสาวเอเชียอย่างเราอะไรเงี้ยก็คือเข้าค่ะใส่สวยมากก็จริงแต่ถ้าของหนูคือ1107ค่ะซึ่งแบบมันมีดีไซน์พิเศษตรงที่สีก็คือแบบว่ามีหลายสีมากอย่างรุ่นหนูก็คือแบบเป็นสีแมทซึ่งก็จะมีความแบบมินิมอลหน่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีแบบสีสันสดใสด้วยอยากใส่แบบเป็นฟิลแฟชั่นก็ได้แล้วก็คอลเลคชันนี้ก็คือมีหลายทรงด้วยเหมือนกันอย่างของหนูตรงนี้ก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี่ซึ่งก็แบบปกติหนูก็ไม่ค่อยใส่ทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าพอได้มาลองใส่ก็เฮ้ยก็ได้อยู่นะก็แบบสวยดีด้วยความที่มันแบบยืดหยุ่นง่ายอย่างที่แบบทุกคนบอกมาบางทีคือมันงอได้ทุกคนคือแบบหนูใส่ครั้งแรกอะเชื่อบ้านหนูลองแบบหนูรู้สึกมันเบามากหนูก็ลองแบบกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันแข็งแรงนะแต่ว่ามันยืดหยุ่นง่ายแล้วก็งอได้ด้วยก็คือมันไม่หักไม่แตกใช่ด้วยความยืดหยุ่นส่วนของพันเนี่ยจะมีความแบบว่าใกล้เคียงกับอาร์นิดนึงของพันเป็นรุ่น1104ค่ะเป็นเบต้าไทเทเนียมเนาะซึ่งเบต้าไทเทเนียมพรีเมียมของเขานะคะอย่างที่จิมายบอกไปก็คือว่ามันจะไม่ระคายเคืองเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีปัญหาแบบเฮ้ยใส่วงใส่แว่นแล้วสิวขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันมีความแบบยืดหยุ่นเนาะคืออย่างพันเนี่ยพันจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะโหลกเหรอค่อนข้างที่จะกว้างตรงเนี้ยซึ่งหลายๆใช่หลายๆแบบพอใส่ปุ๊บอะมันจะหนีบแล้วมันก็จะเจ็บแต่ว่ารุ่นนี้คือไม่หนีบหัวนะคะทุกคนคือพันใส่มานานแล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจ็บหัวหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรุ่นเนี้ยจะเป็นสีแบบเมทัลลิกแมตต์จะมีความแบบชิคๆของอาร์ตจะแบบน่ารักใช่ป่ะแต่ของพันจะเพิ่มความแบบเฮ้ยดูแบบโตขึ้นมาดูชิคอะไรแบบนี้ดูเปรี้ยวนะเธอใส่แล้วดูเปรี้ยวนะใช่เก๋นะอ่ะพี่โจคือส่วนตัวไม่ชอบใส่แว่นใสเพราะว่าแบบรู้สึกว่าทรงหน้าตัวเองมันแบบใส่แว่นแล้วไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนี่รู้สึกว่าก็ได้อยู่นะ ซึ่งรุ่นที่โจใส่เป็นรุ่นคอสมอสมีทั้งหมด4สีคือก็ทำจากสแตนเลสเหมือนกันแล้วคือเบามากคือส่วนตัวที่ไม่ชอบใส่แว่นเพราะว่าแบบเวลาถอดมันชอบมีรอยตรงไหนมันจะหนักใช่มันจะหนักไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนหน้าเล็กมันก็จะแบบพอเราอยากได้แบบเกาะหน้ามันก็จะบีบ อะไรเงี้ยแต่พอแบบเป็นรุ่นเนี้ยมันยืดหยุ่นสูงมากแล้วมันก็แบบพอดีหน้าเว้ยคือมันแบบไม่เป็นไรเลยอ่ะมันแบบเบามากๆอะไรเงี้ยตรงจมูกตรงนี้มันก็ไม่แบบไม่กดใช่ไม่กดใช่แล้วมันเบามากเย้ตอนนี้คนดูก็1600เรียบร้อยสวัสดีค่ะ1600คนนะคะใครชอบรุ่นไหนก็เอฟได้นะคะส่วนรุ่นของหน้านะคะคือรุ่นมอฟนั่นเองนะคะก็คือทำมาจากสแตนเลสแล้วก็เบต้าไทเทเนียมนะคะคือรุ่นนี้เบามากๆเพราะว่าโดยส่วนตัวไฮน่าเป็นคนชอบใส่แว่นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรทัดหูบ่อยอ่ะทัดหูบ่อยแล้วก็มันจะชอบเจ็บตรงนี้ใช่ไหมคะบีบแต่ว่าตัวนี้คือมันไม่เจ็บมันเบามากๆทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าใครอยากได้แว่นที่แบบว่าใส่แล้วไม่เจ็บหูหรือว่าใส่แล้วมันไม่บีบหน้าเนี่ยก็คือวิสก็คือตอบโจทย์ใช่จริงเพราะว่าในฐานที่แบบเป็นคนใส่แว่นเองรู้สึกเลยว่ามันเบาแบบเบาจริงๆเบามากมากเลยนะคะก็เป็นช้อยส์ที่ดีนะคะทุกคน flexible มากมากด้วยปกติโฟอีฟมีใครที่แบบใส่แว่นเป็นประจำอีกปะจิมายเห็นแล้วก็พี่ใส่นะสามคนนี้จะใส่บ่อยเพราะว่าใส่ตาสั้นใช่ไหมใช่เลิศแนะนำค่ะป้ายานะแล้วถ้าแบบคนอื่นๆนะที่แบบเป็นสายแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบสายตาสั้นมีทริคไหมใส่แว่นยังไงให้แบบดูชิคๆนี่ไงวันนี้ก็ชิคอยู่นะเราเออก็จริงๆมันก็คือการแมทเสื้อผ้าแหละอะไรเงี้ยให้เข้ากับแว่นคืออย่างสีอันนี้เป็นสีเมทัลลิกใช่ไหมเราก็อาจจะแมทแบบว่าสีแบบขาวดำสีเทาๆอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะดูเข้ากันเองอันนี้ก็คือแบบสวยเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาใส่อ่ะชอบแบบใส่ลงมาอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะมันจะดูสวยไม่รู้ว่าเป็นการใส่แล้วมันดูให้มีแบบตรงจมูกด้วยให้ดูแบบมีแบบให้เห็นมุมข้างมุมจมูกหรือว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบใส่แล้วแบบโอ๊ยเกียกาฉันแบบฉันไม่รู้ว่าจุดเด่นของหน้าฉันคืออะไรก็คือเอาไปทัดหูได้เออจะเป็นสไตล์อีกแบบ accessory เลิศซึ่งไม่รู้จะขยายความตอนที่เห็นตอนนี้คิดออกเมื่อกี้เลยแว่น
มันสามารถเข้าได้กับหลายๆลุคมากๆเลยค่ะจากพวกเราตอนนี้7คนจากสไตล์แต่ละคนสไตล์7คนตอนนี้แล้วก็แมทกับแว่นแล้วก็แบบแล้วว่ามันก็ไปได้ในแบบของมันเองนะในแต่ละคนเพราะว่าอย่างออมอ่ะใช่อย่างออมก็จะหวานหน่อยอย่างกล้วยจะเท่หน่อยอย่างเงี้ยเราว่ามันเวิร์กนะสำหรับแบบการแมทแว่นไอ้น่ารักมากเราแล้วข้างพันคิวเกินยายคิวเกินยายพันชิคเวิร์กงงชมกันเองอะไรอ่ะหอมบ้าจริงโทอีสวยเนาะทุกคนก็แว่นสวยวันนี้ใส่แว่นสวยเห็นพี่ปล่อยโฟโต้เซตไปแต่ละคนอ่านฟีดแบ็กบ้างไหมคอมเมนต์เป็นไงบ้างเป็นแฟนเซอร์ไพรส์เราในเรื่องจริงๆก้อนใหญ่ๆที่เห็นเยอะมากคือเซอร์ไพรส์ที่เห็นโฟอีฟใส่แว่น7คนใช่ใช่ทุกคนแบบเฮ้ยคือใครจะไปคิดว่าโฟอีฟอยู่แบบถ่ายรูปรวมกันแล้วใส่แว่นกันทุกคนแล้วแบบถ่ายแบบแบบจริงจังอ่ะแล้วคือแบบเป็นลุคที่แบบแตกต่างอะไรเงี้ยอย่างพี่พันก็คือแบบหล่อมันมาหล่อเลยอะไรเลยนั่นแหละแฟนๆก็แบบออกแนวชื่นชมค่ะชอบใช่ใช่เห็นมีคนบอกจะไปตำแว่นตามด้วยนะเออใช่เห็นอยู่ทำไปค่ะมันดีนี่ไงจดชื่อรุ่นที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้จดไว้ค่ะชอบอันไหนต้องซื้อ7อันเลยจริงๆหรือไม่ก็แบบไปดูที่เพจเขาได้ไปดูใน IG ก็ได้ที่เราแท็กไปนะคะเขาก็มีแบบหลากหลายรุ่นให้เลือกใช่ไปดูกันเยอะเออแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบคืออย่างปกติอ่ะคนที่ใส่แว่นก็จะมีแค่แบบพานอาไอแล้วก็พี่หมายใช่ไหมอยากรู้ว่าคือในโฟอีฟมีใครใส่ตาสั้นอีกปะไม่ถึงขั้นกับสั้นคือตอนที่ฉันอยู่ไฮสคูลคือฉันเป็นคนสายตาเอียงเวลาเขียนหนังสือตั้งขึ้นเวลาคนเขียนปกติเขาจะเขียนแบบนี้ใช่ปะแต่เวลาฉันเขียนหนังสือฉันจะเขียนต้องตั้งเฉียงออกไปไหนใช่แต่ไม่ค่อยใส่เพราะว่าตอนสมัยเด็กเราแบบเราไม่กล้าใส่แว่นไงคือเด็กสมัยก่อนจะไม่กล้าใส่แว่นเพราะว่ากลัวโดนเพื่อนล้อแต่ว่ายุคสมัยนี้นะคะวิสคือตอบโจทย์ใส่ละเก๋ที่สุดเพราะแบบเขามีหลายดีไซน์ด้วยเพราะว่าตอนแรกอะในความเข้าใจพันก็เหมือนกันที่แบบเฮ้ยถ้าเราใส่แว่นแล้วเราจะดูแบบเนิร์ดไหมเราจะดูนู่นนี่นั่นไหมแต่ว่าพอได้แบบลองใส่แล้วอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่การเลือกแว่นค่ะทุกคนใช่จริงๆแล้วถ้าสมมติเราเลือกแว่นที่ตรงกับสไตล์หน้าของเราหรือสไตล์การแต่งตัวของเรามันก็จะดูเก๋เพิ่มขึ้นมันก็จะดูมีกิมมิกมากขึ้นด้วยใช่แต่ว่าสมัยนี้ร้านขายแว่นเนี่ยเขาจะมีแบบคนที่ให้คำแนะนำด้วยนะว่าหน้าแบบเราเนี่ยเหมาะกับทรงแบบไหนคือตอนแรกก็แบบเอาตรงป้าแค่แว่นกันแดดหรือแว่นทั่วไปนี่ก็ยังเลือกทรงยากแล้วว่าแบบอันไหนมันเข้ากับหน้าเราแต่ว่าสมัยนี้คืออาจจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าตัวไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างงี้เย้อย่างนั้นแหละถึงคิวใครพูดเลยเอาเลยไหมอ่ะเกมหรอเล่นกันอะไรบ้างจริงอยากเล่นแล้วอ่ะคือแบบนี่ตื่นนั่งเงียบเนี่ยเพราะว่าลุ้นว่าจะได้เล่นเกมเมื่อไหร่อยากเล่นแล้วเนี่ยอยากเล่นแล้วไม่ก่อนเล่นเกมเราแบบนานๆทีจะเจอกัน7คนกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตชีวิตหน่อยไปทำอะไรกันบ้างนี่ไงเพลง I Like Boys ของเราไงทำไมล่ะตอนนี้กี่ล้านแล้วนะ3ปะใกล้ๆใกล้จะใกล้ๆใช่ไหมต้อง3แล้วป่ะขอคืนนี้ได้ไหมขอภายในเดือนนี้ละกันให้กันได้ไหมในเดือนนี้ก็เหลือไม่กี่วันค่อยๆเหลืออาทิตย์นิดๆอ่ะแล้วถ้าคืนนี้3ล้านพันจะทำอะไรเอาละแจกเอาละคิดดีๆนะพันจะแจกแว่นวิส100เฮ้ยมึงอย่าพูดอย่าไปประวัติตัวไอ้เขาให้เป็นปัญหาของลูกค้าโอเคใช่เราเล่นนะคะช่วงนี้แบบพี่แฮนมีอะไรกำลังอินอยู่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้อินอะไรเหรอขอคิดก่อนนะคิดไปเลยนะแต่ละคนคิดไปเลยนะแบบอยากเล่นเด็กอยากเล่าให้ฟังอินอะไรหรอแฮนเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นแอปแปลกๆมันชอบมันนำดิพิโซเนี่ยว่างๆไปเล่นแอปดิซี่คือมันเป็นแอปเกมที่แบบว่าเราได้เล่นกับคนจริงๆแต่คือเขาไม่รู้ว่านี่เป็นไฮน่าไงคือมันเป็นแอปที่เราใส่อวตารได้แล้วก็คืออ่ามันร้องเพลงก็ได้หรือว่าเล่นสปายประมาณนี้แล้วคือไอคนที่อยู่ในเกมอ่ะก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นใครไงเราก็สามารถแบบเล่นกับเขาได้คือมันได้พูดเสียงจริงๆแล้วนี่คือนอนแบบตีสี่ตีห้าทุกคืนพร้อมมัวแต่เล่นเกมนี่แหละเมื่อกี้ก็คือเล่นก่อนเล่นอยู่พากันถามปลาเผาคืออะไรแล้วนี่นั่งอยู่ข้างๆแค่ไหนพี่ปลาเผาเพราะเราต้องใบสไปฟองไงคำใบของเราคือปลาเผาเราก็ต้องแบบให้คีย์เวิร์ดว่าแบบเป็นสัตว์ในน้ำลอยเกลือปลาเผาคือโอเคแล้วเขาไม่ตอบพี่เผาคนอื่นอะไรอินอะไรพี่เผาอินอะไร
ปลาเผาคือฮ่องกงไงอะไรอ่ะอ๋อลายเหมือนปลาเผาน้องแมวลายฮ่องกงพี่โจอินอะไรอ่ะช่วงนี้อ๋อเครียดแล้วอ่ะช่วงนี้รู้สึกอยากไปทำอะไรที่มันแบบไม่ต้องอยู่ในแบบเทคโนโลยีอ่ะคือช่วงนี้แบบอยากไปวาดรูปไปแบบธรรมชาติเออไปเดินเล่นไปชมนกชมไม้ถ่ายไปด้วยสินี่มันอารมณ์ศิลปินชัดๆสุดๆมากไม่เรารู้สึกว่าเออเหมือนแบบได้อยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้แบบมีใครอะไรให้เออเนี่ยว่าจะทักว่าหาไฟหรือไฟไปที่ไหนดีรอบหน้าแต่น่าสนใจจริงนะว่าบ่าวปฏิบัติธรรมที่อินอยู่แล้วหรือเปล่าตอนนี้ใช่เฮ้ยใช่ได้ไลฟ์เสร็จค่อยว่ากันอะไรอ่ะเรียงมาค่ะพันอินอะไรพันอินอะไรพันเก็บประกันหน่อยไฟพันอินอะไรช่วงนี้พันอินอะไรหรอพันอินพันอินเลิฟค่ะรอเล่นรอเล่นคุณเล่นอินเลิฟกับ for i โอ้ขนลุกเฮ้เอาดีๆแหละเอาเก่าเกินไม่ก็ถ้าถามว่าช่วงนี้อินอะไรส่วนใหญ่ก็แบบจริงๆเป็นฟิลของพี่โจ้เว้ยเพราะว่าแบบอยากอยู่กับตัวเองอะไรอย่างงี้เพราะว่าเจอคนเยอะมากทุกคนอยากมีเวลาแบบอยู่คนเดียวในห้องไม่ต้องเจอใครเออใช่ก็แบบอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้อ่านหนังสือนู่นนี่นั่นหาอะไรทำใช่แบบอยู่คนเดียวแบบไม่ต้องมีใครมาตามใช่แบบพี่ไม่ต้องโทรตามเรื่องงานไม่ต้องทักมาปิดไลน์ค่ะน่าอัวมากแล้วเราอ่ะหนูหรอเล่นบาสเกตบอลมั้งไม่น่าใช่เห็นลงเมื่อกี้เห็นลงลูกเออไงปีหนึ่งมีเพื่อนยังมีแล้วถ่ายTikTokด้วยกันมีแล้วเพื่อนก็กลุ่มใหญ่ๆอยู่อินอะไรหรอคือถ้าแบบถ้าอย่างพี่โจวิพันธ์น่ะช่วงที่หนูแบบไม่สบายอ่ะแบบล่าสุดอ่ะที่ผ่านมาก็คือแบบเหมือนได้พักอยู่บ้านแล้วก็คือนั่งทำสิ่งนั้นจนแบบตอนนั้นอินจนตอนนี้เริ่มอยากออกไปเจอโลกแล้วเริ่มแบบอยากออกไปนู่นออกไปนี่อย่างล่าสุดเพิ่งไปคอนเสิร์ตเป็น EP ถัดมาหลังจากโจพันใช่เป็น EP ถัดมาหลังจากทำแล้วก็ตอนนั้นทำอะไรคือวาดรูปบ้านใช่ก็ไม่มีอะไรทำนั่งต่อจิ๊กซอนั่งต่อเลโก้วาดรูปทุกอย่างวิ่งติงพีกเบลออกมาเลี้ยงแมวพี่ออกแม่ที่อินช่วงนี้หรอเป็นครูกูตอบ relationship กับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้ก็คือนอนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการนอนเยอะๆแล้วแบบมันเฟรชอ่ะเออก็เลยพยายามจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงทุกวันเลยเก่งรอดนี่แหละค่ะแต่ขออย่างนึงได้ป่ะพี่อมอะไรนอนแล้วตอบไลน์ด้วยเดี๋ยวกูนอนแล้วกูจะตอบไลน์ยังไงไม่ถึงว่าตื่นมาตอบด้วยคือทุกคนช่วงที่พี่อมแบบไม่สบายใช่ป่ะหนูแบบด้วยความเป็นห่วงทักไปหาพี่อมพี่ออมเป็นไงบ้างกินยาหรือยังผ่านไป2วันเจ็บสั่นเลยก็ถ่ายแล้วไม่ตอบเลยพี่แต่พี่สองคนเจ็บใจแต่ว่าช่วงนั้นนอนเยอะมากเลยเว้ยแล้วแบบรู้สึกว่าการนอนอ่ะทำให้แบบเข้าใจพี่จะนอนเข้าใจได้ดิ recover ตัวเองไม่เวลาจะทักอะไรไปหาออมอ่ะจะต้องแบบเผื่อเวลาว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่มันต้องตอบตอนเนี้ยใช่อย่างเช่นหนูตัดปัญหาหนูไม่ทักใครหนูไม่ทักหาใครแต่จะทักลงกลุ่มทักลงกลุ่มอย่างน้อยก็6คนอ่านมันต้องเผื่อเห็นจะได้มีคนสะกิดอะไรอย่างงี้ป่ะมีคนตอบไม่ไล่คุณปุ๋ยส่วนมากหนูไม่ค่อยทักไงพอรู้ว่าไม่น่าตอบไม่ตอบแน่นอนคนอื่นพี่มายอินอะไรอินทำงานก็ยังคงทำงานแต่ว่าถ้าถามว่าช่วงนี้อินอะไรหรอซีรีส์ไหมซีรีส์อ๋อล่าสุดเพิ่งช่วงนี้รู้สึกอยากออกไปที่สงบเป็นการผสมผสานระหว่างโจพันและอาไอการอยากออกไปข้างนอกไปในที่สงบเหมือนปะมันคือฟิลนั้นอยากออกไหมอยากออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้อยากเจอคนเยอะอะไรเงี้ยใช่ไอแฮปปี้มากถ้าแบบไปที่ข้างนอกแล้วเจอแต่ชาวต่างชาติรู้สึกแฮปปี้มากอยากไปต่างประเทศสิมันเอ็กโอไม่ให้เราทำเอกอมนั่นแหละประมาณนั้นคิดว่าประมาณนั้นนะช่วงนี้ที่นี่ก็เป็นต่างชาติให้ได้ยังไงคะ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 ยัง
ำผัดกะเพราเป็นไฟอินอะไรอินไรไฟอินไรคนนี้คนนี้คนนี้เลยอินไรช่วงเนี้ยก็อยากรู้ว่าตามเก็บคอนเสิร์ตวันนี้ไปไหมวันนี้ไปไหมใช่ไปคอนเยอะมากวันนี้ไปไหมไม่ได้หรอกเขาเป็นยึกอะไรไม่ได้ซื้อบัตรแล้วตามเก็บเรียนเก็บเรียนทำงานงั้นไม่ได้เข้าเรียนใช่ทำงานกลุ่มอะไรกับเพื่อนแล้วก็นั่นแหละตามดูคอนเสิร์ตไม่มีอะไรเหมือนได้ออกไปใช้ชีวิตที่อยากทำแหละใช่แต่การดูคอนมันก็ดีป่ะหมายถึงว่ามันก็ไปเอา energy ดีสนุก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 จับดีดีดีก็ประมาณนี้และนี่คือสิ่งที่พวกเรา7คนกำลังอินอยู่นะตอนนี้ค่ะเย้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่แล้วเมื่อกี้เหมือนอันนี้คือเกมใส่แว่นแล้วเขาย้ำเขายังไม่เริ่มโนค่ะก่อนเกมค่ะเลยแม่โนค่ะเราเริ่มเลยได้ไหมได้คุณโจเริ่มเลยได้ไหมเริ่มเลยได้ไหมเป็นฝรั่งในวันนี้มาผมจะอ่านชื่อเกมก่อนชื่อเกมว่าย้ำว่าไม่ชัดเจนหรือฉันมองไม่ชัดเองมันจะเป็นเกมไงอ่ะกติกามีอยู่ว่านะคะทางทีมเนี่ยเขาจะเปิดเงาขึ้นมาและให้เราอ่ะนึกให้ออกว่ามันเป็นแบบเอ้ยสถานการณ์แบบไหนคนนั้นคือใครทำอะไรอยู่นุกุเซโอเฮ้ยเงาแบบนี้ก็โดดเดี่ยวเลยดิทำไมอ่ะนั่นมันเงาเป็นคนอีสานสวัสดีมากเลยอ่ะฉันอยากเล่นละเล่นก่อนแม่ค่ะคิดว่าเธอจะตอบได้หรือเปล่านี่ว่าตอบได้ได้ทำไมอ่ะอันนี้คือคะแนนกลุ่มใช่ไหมคะแนนกลุ่มอันนี้วัดเลยวัดความเป็นทีมเวิร์คใช่คือถ้าเราตอบได้ทั้งหมดคนที่พูดอยู่เนี่ยจะเลี้ยงชานมเราโอเคได้ได้ใช่ไหมเย้อันนี้แล้วถ้าตอบได้ไม่หมดอ่ะก็ไม่หมดก็จะเลี้ยงเดี๋ยว7คนออกตังค์เลี้ยงคนนึงเออเลี้ยงคนเดียวก็ได้1 2 3ประมาณ7คนละ3บาทได้นะชิลนะหนูได้เออ12อันนี้ก็คือจะเป็นเกมมิตรภาพเกมมิตรภาพเริ่มมีฉากชีพนะให้กันสนุกสนุกดีกว่าเพราะว่าโฟอีกับเกมเนี่ยเป็นของคู่กันใช่เล่นก็ไหวได้ดีรู้ทำไมเพราะว่ามันจะได้มี something เออฮันนี่ค่ะเปิดรูปเลยกติกาพร้อมแล้วก็ไปหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หยดน้ำตาหยดน้ำตาไลฟ์เซสชั่นนะ yes ใช่ฉันอยู่ตรงนี้นางนั่งเรียงเลยชี้เลยใครบ้างขวาสุดอ่ะขวาสุดใครใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมึงใช่ขวาสุดนั้นที่โจป่ะใช่เอางี้ให้คนทางบ้านอ่ะชวนลองคอมเมนต์ดูว่าอันนี้คืออะไรวัดกันเลยว่าคนดูกับเออเราหยดน้ำตาหยดน้ำตาเรียงคนแรกจากซ้ายใส่ชุดสีอะไรโอ้สีขาวเอาเรียงคนให้ถูกกันได้ป่ะจำได้ซ้ายสุดที่ป้ายแฮนน่าแฮนน่าอยู่ต่อมาอาไอคนต่อมาที่พันป่ะใช่รอบต่อมาเป็นพี่ไมค์ตรงกลางไมค์อยู่เซ็นเตอร์ป่ะใช่ให้ทุกคนจําไปแล้วก็ฉันที่แทนชี้ตัวเองเถอะจําไม่ได้อ่ะฉันจําได้แค่ฉันอยู่ตรงนั้นพันอยู่ข้างไม่พี่แฮนน่าอยู่ระหว่างกันแต่ออมกับพี่เฮ้ยนี่ฉันอยู่เบอร์นั้นเอออาจจะใช่ฉันอยู่เบอร์6ออมอยู่ข้างฉันฮะหรอชี้ตัวเองอ่ะถ้าสมมตินับจากซ้ายไปขวา1คือกล้วย2อ้าย3พัน4คือชาใช่มั้ย5ยอมฉันนั่นแหละ6แฮนน่าเออ7โจลินพี่โจถามจริงแต่งใส่เสื้ออะไรมาคนที่ใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่กระโปรงสีอะไรวะสิลิคิลินกับแม่พี่โจใส่ฮูดี้ใหญ่อ๋อใช่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 ขาวมันต้องอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคนที่ห้าไม่ใช่อาร์หรอว่าท่านั่งเหมือนไม่ใช่อาร์พี่ออมพี่ออมตัวเล็กเขาแบ่งตามคอรัดไงหนึ่งหนึ่งสองอ๋อเออว่าเก่งว่ะเก่งเนี่ยเออใช่โอเคไปค่ะแล้วสรุปจรินอยู่บ้านอะไรจรินพี่เฉลยเถอะยืนยันคำตอบว่าภาพจากเหตุการณ์ยืนยันค่ะโอเคงั้นขอเฉลยเลยค่ะเฮ้ยนี่จะจับมือใส่ตัวเดิมพันกับอาสลับกันว่ะหนูใส่เสื้อตัวเดิมพันกับอาสลับกันว่ะเออพันกับอาสลับกันถ้าหนูเดินออกไปก็คือไปเป๊ะเป๊ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดถูกกองสูงแพงเหมือนเดิมเลยอะไรเนี่ยไอ้เป๊ะไปปะแฮน
อย่างเงี้ยหนูอย่างงี้อ่ะแป๊บนึงไอ้เง่งตัวนั้นคือข้อสองอะไรวะอะไรอ่ะขึ้นแหลกไม่มันคือโบดหรือวะไม่มันคือแขนเสื้อแล้วจับอย่างงี้เปล่าแล้วมันแบบเป็นแขนเสื้อตรงนี้เปล่าหรือใส่เสื้ออะไรอ่ะปูถูกผมเหมือนไพลอตเอาแต่แขนอยู่นี่ไพลอตจะได้ไปแล้วแม่คนขับเครื่องบินอยู่นั่นแหละแซ็คแฟโลไม่โมยแล้วพูดดิจะมีบินอยู่นั่นแหละตอนนี้นะคะเรามีแคนดิเดตอยู่2ฝ่ายก็คือฝ่ายกับอาไอเธอโพสยังไงไหนโพสสิหนูมีอย่างนี้หนูไปข้างล่างแล้วหนูไม่รู้ว่าไอระบายด้านล่างคือระบายลูกไม้แต่หนูอ่ะหนูอยู่อย่างเงี้ยไอเราก็ไปแล้วกันมาทางเนี้ยเหมือนกันอาคีอาร์เฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ใช่อาจจะเป็นอย่างนี้ชีอาร์ไปก่อนชีอาร์ไปก่อนใส่แขนเสื้อขาสั้นเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเอาใหม่อะไรนะเอาใหม่หนูใส่แขนเสื้อสั้นเอ้ยแขนสั้นอันนั้นเพื่อนอันนั้นคือข้อสอบอาจจะเป็นข้อสอบใช่เหรอข่มหรือเปล่าเป็นหัวอะไรอ่ะไม่ใช่แขนไม่ใช่ไม่ไม่มั่นใจเลยอ่ะชีจะไม่ยอมผิดตอนนี้ไม่ยอมชีไม่ยอมไม่มั่นใจตอบจากสเปโร่ไปอาไอจบไม่ถึงอาไอแหละอาไอแหละอาไอคุณคอมเมนต์มาบอกหน่อยเขาบอกว่าอาไอค่ะเปิดเลยยากพูดคุณที่ขอตอบว่าอาไอค่ะอาไอค่ะอาไอเฉลยค่ะเฉลยจ้าก็คือแทมโอ้โหแม่ผมจริงเลยปัญหาอยู่คนที่คีเงาอ่ะรู้บอกแล้วคีมีคนสอนปัญหาอยู่ที่คนคีเงาแล้วคีของเขาสอนเลยอ่ะพี่ดูของแล้วไปดูหนูพี่ดูเงาอีกรอบนึงแล้วทำไมตอนนั้นไม่ยืนยันตัวตนก็เห็นทุกคนบอกว่าอาก็ไหนไม่ก็ที่มีคนสอนคนนี้ไงพี่ออมนี่ไง Nobody Perfect
ากได้อะไรหนูเดี๋ยวข้างหลังกูนี่ผมเหรอหรืออะไรว่าถ้าเป็นหนังว่าถ้าเป็นชุดเปล่าชุดเปล่าไม่พี่เขาคีมชุดกระโปรงสีแล้วมันไม่ได้มีมุมเอาของเราอะไม่แต่ทำไมช้อนคนมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่มันเป็นอันนี้คือมันเป็นแง่งขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นจานบ้านเป็นกระบวยอะไม่เป็นกระบวยโดนแตกกระบวยเออใช่อีออนทำกระบวยแตกใช่ใช่ใช่มันเป็นฟิล์มแบบนี้ข้างกระบวยแตกน่าจะมองมันไม่ได้ยาวข้างล่างเป็นหม้อโอเคคือตัวคนเห็นตรงแขนเห็นแขนอะไรแบบพี่ออนทำผมอะไรพี่ออนเป็นชุดสีเขียวไงที่มันเป็นระบายเป็นอันนี้เป็นอันนั้นอะไรชุดพี่ออนเว้ย no body perfect ไม่รู้จริงจริงเธอเป็นแฮนน่าส่องกระจกอยู่แต่ก็เป็นแฮนน่าด้วย no body perfect แต่ไม่ใช่เรานะคะโอเคไปยืนยันคำตอบกันว่าใคร no body perfect พี่ไมค์พี่ออนบางคนคิดว่าสรุปไอ้พันธ์ค่ะ MV พี่ขนมจีนจริงมันแบบ MV ใช่ป่ะ MV เหรอ MV เหรอพี่สักอย่างนึงพี่ MV แหละไม่แต่คือ MV หลังไม่มีซีนโค้ดอย่างนี้นะเบื้องหลังโนบอดี้ไม่นี่ว่า MV ไม่นี่ตัด V โดยการไม่ตอบว่า MV หรือเบื้องหลังเราคือชื่อว่าโนบอดี้เพอร์เฟคโนบอดี้เพอร์เฟค MV มั้ย MV นี่ว่า MV นี่ว่าไม่ MV นี่ว่าพี่ไฮเดอร์ซีมันไม่มีซีนโคตรนี้ MV ยกมือขึ้นใช่หรอไม่รู้ว่า behind หรือว่า MV ป่ะ MV ถ้า MV เยอะกว่าก็เอา MV ทีมงานไม่น่าจะเอาทีมงานไม่น่า MV เลย MV เลยไม่น่า MV แล้วกัน MV MV ป่ะถ้าเอา behind มาทีมนะสรุป MV โอ้ยกูเป็นคอสเซล่าจริงด้วยพี่ขี่ออกมาให้มันเป็นอย่างนั้นได้ไงเก่งเห็นไหมเก่งลุกขึ้นมาสรุปไอ้ด้านหลังมันคืออะไรต้นไม้ปะกระโปรงมันคือกระโปรงแล้วอีกนิดข้างบนคือผมมันคือหนามใช่ไหมผมกระโปรงข้างบนอ่ะใช่ผมที่มันเป็นกึ๊กๆออกมาแล้วก็มีมือด้วยไงมีผมมีมือด้วยก็สิบมาสามข้อเราคิดว่าเริ่มยังมั่นใจอยู่ไหมว่าข้อที่เหลือสบายมั่นใจแล้วสบายอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยถึงขั้นเลือดออกเรียนไม่เร่งนิดแต่เพื่อนไปเลยจ้ะดีว้าวดีว้าวมีหนูพี่มีเทนมีเราไปลงน้ำชั้นไปก่อนตอนไปแกนคันยอนเออใช่ดีว้าวเลยอ่ะนึกว่าล่างเวิร์กพอยต์ใส่ชุดกันอยู่ด้วยกันวะไม่เกี่ยวกันแล้วมีเซนีอาไอใส่ชุดกันน้ำเจฉันแล้วก็พี่แทนมีใส่ชุดกันน้ำเทเลทัมเบอร์ไอรีเมมเบอร์ในบล็อกโฟอีบล็อกเป็นไงเห็นยืนยันคำตอบค่ะดีว้าวยืนยันคำตอบส่วนสนุกนะแมนเลยมีแฮนนามีพันมีอาร์ไอมีพี่มาเฉลยค่ะเฉลยเลยเทเลทับบี้ปองใช่ไม่อยากจบกันวะเจ๊เจ๊ตลกอ่ะเฮ้ยเจ๊เหมือนโดเรมอนเลยว่ะอันนี้คือเป็นความทรงจำที่แบบแย่มากอ่ะคือแบบคือมันเป็นช็อตที่แบบมันเป็นกลมๆใช่ป่ะแล้วคือหนูอ่ะเปียกอยู่คนเดียวเว้ยแบบมันน้ำมันไหลลงมาแล้วทุกคนก็ก้มกันส่วนหนูอยู่นี้อะไม่คือปกติอะคนมันต้องก้มไงก็หนูไม่รู้คืออะไรอย่างเงี้ยพูดเดาน้ำไหลน้ำไหลเออประมาณนั้นประมาณนั้นข้างหลังนี่ผู้ชายไปข้อต่อไปกี่ข้อเนี่ยอะไรเหรอพี่อันนี้ใครวะมันมีวาเลนไทน์ป่ะโซฟาเหลืองโซฟาเหลืองวาเลนไทน์ป่ะอ๋อโซฟาเหลืองวาเลนไทน์ป่ะวาเลนไทน์ก็ได้แหละแล้วหนูอยู่ริมซ้ายสุดไอ้กล้วยก้มอยู่ไอ้กล้วยก้มไอ้กล้วยก้มโฟอีฟใช่แหละนั่นคือเมมเบอร์โฟอีฟใช่ใช่ไอ้ลูกพี่ว่าคือหน้าตากี่คนเจ็ดทำไมวาเลนไทน์ครบไหมวะครบไม่อันนี้อาจจะตอนเล่นเกมเปล่าไอ้กล้วยก้มลงมาคุยกับคนด้านในอยู่ฉันคิดว่าคุยกับฉันนี่แหละไม่คิดว่ายังไงหรือว่าฉันนี่เป็นซีนเล่นนั้นปะพันมึงอยู่ตรงกลางไงคือคือคอนอะไอ้คอนไม่แต่ว่าข้างล่างข้างคอนก็น่าจะเห็นข้างหลังด้วยปะเนี่ยไม่ใช่ทำไมถึงมันมีคนมานั่งข้างล่างไม่ใช่หรอไอ้นี่คือพี่แฮนเนี่ยนั่งตรงนี้ปะนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยแต่น่าจะเจ็ดเปล่าแต่เจ็ดแต่ว่าน่าจะนั่นแหละก็ตอบแค่ว่าเจ็ดกับวาเลนไทน์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 เหลืองวาเลนไทน์ก็เหลืองโอเคยืนยันตอบตอบแล้วค่ะถูกไหมวะถูกเฮ้ยแล้วถูกไหมก็ได้ทำอะไรอยู่อ่ะคิดดูอ้าวไอ้กล้วยไม่ได้ก้มลงมาคุยด้วยเล่นอยู่กล้วยเล่นอยู่ไปคอตบ้าเลสโกรพี่ชีบ้าเหมือนคนก้มลงมาตาออมพี่ออมค่ะตีน้อยวันเกิดออมเลยนะร้านชาบูแห่งหนึ่งเดี๋ยวเหมือนขี่ตัวที่มันเล็บกิ้งก่าไดโนเสาร์แวบแรกเกิดรู้ป่ะเธอมีความหมายแอดลาร์ด
จัสมินขี่ม้าอยู่ทำไมมาหน้าตาแปลกๆทำไมมาไม่คืออย่างนี้ดูขาม้านี่เองแล้วก็ที่ร้านชาบลิ้นด้วยใช่ร้านชาบลิ้นแห่งหนึ่งค่ะตองเรียกที่ร้านหรอหน้าร้านหน้าร้านหรือไม่ใช่เอ้ยหรือว่าตรงที่ RCA 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 ที่หลังจากที่สันนั้นสแตนดาร์ดเออที่จำได้ว่าทุกคนเอามาให้แล้วแล้วก็ใส่เลยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่มันมี2ที่รู้แค่ว่ามันมีตัวด้านนอกอ่ะเพราะว่าคนอื่นไม่จ่าย RCA พี่ตาออมยืนยันค่ะ RCA หรือว่าที่ร้านวะที่ไหนก็ได้แต่เป็นพี่ตาออมใช่วันวันเกิดวันวันวันเกิดวันเกิดออมโอเคสมัยมาเติร์นเออสมัยมาเติร์นอุ๊ยลูฟี่นั่นเธออู้หลาล่าอู้หลาล่านานมากเลยใช่ปะใช่สมัยนั้นแหละอุลลาล่าเลยเลยก็บิงวะอุลลาล่าแถวนั้นแหละไลฟ์บิงพี่ตาอมผมเขียวหน้าม้าเออใช่ไปต่อเลยไปต่อไปต่อเฮ้ยไอ้พันเฮ้ยวันเกิดพันแคมปิ้งแคมปิ้งวันเกิดพันอ๋อเฮ้ยพันน่าจะไม่มันอยู่พันเดียวเพราะว่าอยู่หน้าเต็นท์มาใช่มันมีใครนอนเตะขาอะไรวะพี่พันก็ที่เราแบบกางเต็นท์ด้วยกันน่ะหรอแล้วพี่พันจะนอนแล้วอะไรมีใครลากสักคนน่ะไอ้กล้วยป่ะเป็นควีนสักอย่างเออมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างอ่ะมีทุกคนอ๋อไม่อันนี้แต่อันนี้น่าจะแค่3ป่ะเออพันอาอายอันนี้ฝ่ายอันนี้เป็นซีนที่พันบอกว่าโอ๊ยควีนอยากเข้าเต้นจังเลยแล้วมีคนมาลากไปป่ะเออใช่ใช่ทำให้กล้วยจำได้ป่ะกล้วยละทำไมมีคนจำไม่ได้ยังมีใครบ้างกล้วยพันอีกคนนึงพันนอนอยู่อ้ายป่ะพันพันถูกลากพันถูกลากใครนะหนูพันคนนั่งคืออาป่ะไม่รู้อ่ะไอ้กล้วยลากไปจำได้ไอ้กล้วยนั่งอยู่ตรงเต็นท์ทำไมท่ามันเป็นอย่างนั้นวะหรือว่า2คนแบบมีขาและอันนี้แขนวะเออไม่แน่หรือว่าเนี่ยหัวเอ็นลงไปแล้วก็เป็นแง่งใช่ไหมเดี๋ยวเออเขาอาจจะขี่ผิดก็ได้อันนี้คือขี่หรือวาดใหม่อ่ะอันนี้คือ2หรือ3คนอืมนี่ว่า2คนโอเคก็ว่าจะต้องเป็นพันกับฟ้าอยู่แหละอ้าวเหรอกล้วยเหรอก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าวันนั้นกล้วยยืนอยู่หน้าเตาตลอดไม่หรือกล้วยไปเต็นท์อยู่กล้วยได้แก้ใช่ๆๆใช่พันวันนั้นจะใบ้ว่าเหตุการณ์ถูกหรือพี่โจวะคนผิดคนผิดสรุปหรือว่ากูพี่โจดึงวะวันนั้นพี่โจป่ะใช่ป่ะพี่โจคนอยู่ว่ามีซีนนั้นแต่จำไม่ได้ว่าใครในนี้ไว้ไม่ได้แก้งไม่รู้พันมีพันแน่ๆแต่ใครลากพันวันนั้นอ่ะขอพี่โจบอกเลยพี่โจเลยพี่โจเลยแป๊บมาในหัวดีดกีตาร์ป่ะพันมึงต้องช่วยจับแล้วมึงต้องไปว่าคนจับแล้วจับใครได้อ่ะหนูว่าพี่โจค่ะโอเคมั่นใจเลยพันโจพันโจบอกวันเกิดสนุกกีดอุ๊ยกลัวเป็นนิฟ้ายอ่ะเย้พี่ตาพี่ยอมพี่ยอมมองกับพันเนาะมองพี่โจเนาะไม่ยอมไม่ยอมแต่มีหนูนะแต่พี่ไม่ได้วาดเงาหนูไม่ตักคือสิ่งที่อยู่ดีออมก็เดินบอกว่าจะตีลังกาแล้วมันก็ตีลังกาผ่านกล้องใช่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 เออว่าหรือว่าเมียนั้นไอ้ตาใสมากไอ้ทำแบบไม่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ตาใสหรือว่าถูกเพราะว่าบล็อกถูกแค่ใช่ก็ถูกปังไม่มีพี่โจอยู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมมีหนูด้วยโจทำยำอยู่มั้งตอนนั้นอยู่แต่เราลืมพี่ตาออมไปอยู่ข้างหลังถือว่าถูกอ่าขึ้นคะแนนให้ขึ้นคะแนนก็ได้ค่ะ 0.5 นะคะตาเกลียดจ้าโอ้ยอยากทำอย่างงี้พี่โจกางหางกางหางเลยพี่โจให้กางหางกางหางในห้องสอบเวิร์กพอยต์ค่ะตอนแรกคำถามคือใครเอากับตันอเมริกาวอล์กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ต้องใช่ใช่โจลิกาหางแบบแรกหนูคือแบบใครแบกพัดลมคิดว่าเป็นพัดลมจำได้แม่นมากไปเลยพี่ใช่พี่โจโจกางหางพี่โจพูดว่าอยากกลับไปทำอะไรแบบนั้นมากแล้วภาพนี้เกลียดมากอ่ะแล้วจำได้โคตรกั้นขำอ่ะตอนนั้นแล้วจำได้ว่าเป็นวันเป็นคนแรกของวงที่โดนแฮกวันเกิดแล้วแรงที่สุดด้วยแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแล้วพี่โจหน้าซึมเมาเลยแบบคุณต้องเป็นกลางเหรอแม่งเศร้ามากอ่ะพอเหอะเลิกเหอะไปเลยพี่เลือดท้อแท้มากมึงอ่ะท้อได้ไงไม่พอคนอื่นไม่เนียนไงคนอื่นหลุดคำหมดแล้วเนี่ยเนียนมากเฮ้ยคอนเสิร์ตงานไหนเออคอนเสิร์ตใหญ่แล้วป่ะคอนเสิร์ตเราอ่ะเคยใจเย็น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 พี่ไปเรียกคนบ้านลูกมาคุยกันหนูหน่อยได้ป่ะใช่ป่ะงานไหนคอนเสิร์ตมันหลายงานไม่แต่ว่ามีโฟยิ้วอยู่ข้างหลังอ่ะไม่แต่มันก็มีโฟยิ้วเกือบทุกงานไม่หมายถึงว่าก็วันแฟนคลับเขา
เรียงเป็นไฟกันไม่แน่แบบเป็นการเรื่องของการจินตนาการของคนขี่รูปก็ได้ไม่ไม่ไม่หนูว่าคอนเสิร์ตเขาน่าจะต้องเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดคอนเสิร์ตไม่ได้โอเคเพราะว่าจากที่วินิจฉัยฉันว่าทุกคนใส่กระโปรงไม่หรือว่ามันคือทีป๊อปไม่ที่แต่ว่าจริงอาจจะใส่กระโปรงชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายคอนเสิร์ตใหญ่โฟอีฟ the first concert ใช่ทุกคนไปเห็นป่ะใส่เสื้อยืดด้วยว่าใส่กางเกงไม่ต้องหาใส่กางเกงคุณก็ใส่กางเกงนี่ไงขวาสุดถ้าใส่เสื้อยืดอย่าไปหาเลยแต่เขาเลยเขาว่าแล้วที่อยู่ริมสุดป่ะคอนเสิร์ตใหญ่แหละเดาใจริมน้ำ the first concert สุดท้ายคือ the first concert สรุปเย้จริงด้วยเห็นไหมล่ะโฟอีฟตรงกลางไม่มีจบมีข้างหลังไม่ใช่เหรอเห็นป่ะใช่คำว่าโฟอีฟมีข้างหลังโปรเจกต์ขับทำให้ไงโปรเจกต์สีขาวเป็นชื่อยาวๆแน่จริงแกก็เขียนได้หมดแล้วเหรอทำไมอ่ะเย้ผิดอันเดียวเองแล้วรับรางวัลเป็นความภาคภูมิใจไปเย้จ้าไหนชาลูกไข่หนูกันเสียใจวะอ่ะไม่ได้บอกกันเลยที่ซ้อมเป็นไงเกมจบไปแล้วเกมมิตรภาพใช่ไม่อยากเชื่อว่าเราจำกันได้นะหมายถึงว่าแบบบางคนจำดีเทลอันนู้นอันนี้ของแต่ละรูปภาพไม่น่าเชื่อว่าพันจำอะไรไปได้เลยสาวไม่สาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือเกมนี้ต้องใช้สายตาเยอะมากแล้วใช่ค่ะสิ่งนี้ทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนก็คือแบบต้องมึงเก่งนะเก่งว่ะใช่แล้วต่อให้รูปเขาจะคีมาเละแค่ไหนสิ่งนี้นะคะทำให้ทุกอย่างที่เบอร์มันชัดเจนเพราะมันใช่เราสามารถมองทะลุเป็นโจลิดได้จริงใช่เราสามารถมองทะลุเงาสีดำเป็นภาพได้ก็คือว่าคือตะออมไฟเหลืองคอนเดเบียสหนึ่งภาพแง่งๆนั้นเป็นเต็นท์ได้ด้วยจริงยอดว่ะมันทำให้ชัดเจนกว่าสร้างสรรค์จินตนาการได้งั้นถ้ามองกันเก่งขนาดนี้เกมต่อไปเลยไหมอุ้ยเล่นบ้างติดลมเล่นเลยเล่นเลยมาผมเองชื่อเกมว่าเกม looking looking อย่าทำเป็นเขินเลยเหมือนเอาสองเพลงมาลงอย่าทำเป็นเขินเลย looking ผสมอุลากติกานะคะโฟอีจะต้องจับคู่มองตาและผัดกันถามตอบให้ไวคำถามจะเป็นอะไรก็ได้แต่คำตอบต้องไม่ตรงคำถามสีแดงช็อตที่ใครช็อตที่ใครคนนั้นแพ้นะคะคุณครูคะค่ะโฟอีมี7คนต้องทำยังไงนี่ไงดึงมาเล่นด้วยคนหนึ่งหรือว่ามีใครอยากเล่น2รอบมั้ยไม่น่ามีเฮ้ยหรือว่าชิงแชมป์ชนะไม่เอากรรมการนะมันจะเยอะไปเนาะต้องเล่นทุกคนอยู่แล้วไม่ก็กลับแบบใครแพ้ก็เปลี่ยนใครแพ้ก็เปลี่ยนใครแพ้ก็เปลี่ยนได้ดีแต่ว่าก็จะ7รอบถ้าตัวยืนมาแล้วก็ใครแพ้ได้คู่ใหม่ต้องเป็นตัวเองดีคนแข็งแกร่งที่สุดที่จะโอเคโอเคกับพี่ตาได้ใช่ไหมได้ได้แค่มองหน้าแล้วก็ตอบถามตอบได้ถามตอบแบบห้ามตอบถูกเราเอาแบบซอฟต์ๆไหมเราโอวาน้อยพูดไปดีโอวาน้อยออกหาคนยืนไหมโอวาน้อยออกใครอยู่สุดท้ายอยู่หรอโอวาน้อยออกหา2คนแรกเลยแบบคนหนึ่งได้เลยโอวาน้อยออกใครขาวยกนี่ขาวคืออะไรวะขาว3ขาว3ไป3คนนี้3คนนี้หาทำอะไรโอวาน้อยหา2คนหาเอา2คนไงโอวาน้อยไม่ขาวหมดเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่เมื่อกี้ดำแล้วก็ขาวอีก2คนก็ขาวก็ขาวโอเคไม่เอา2คนเลยออกกูออกสองคนนี้เริ่มอ่าเริ่มอย่างนี้เลยเหรอก๋วยเตี๋ยวยังอะไรมันต้องเป็นคำถามพี่โอเคนะโอเคใครได้เลยอ่ะแพ้ได้เลยใครเล่นกับใครเปลี่ยนนี่ค่ะพันแบบว่าขยับมานี่ไหมไปตรงตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงโต๊ะขยับมาได้เลยได้หมดเลยอ่ะเราไม่นั่งพื้นแล้วเหรอโอเคหรือจะนั่งพื้นหรอนั่งบนนี่แหละนี่แหละใช่ได้ตำแหน่งหนูเลยอ่ะไปค่ะโอเคไปก่อนละกันแพ้แน่นอนไม่ต้องห่วงนี่แพ้อยู่แล้วคำถามอะไรเอาให้ถามก่อนใช่ไหมก็คือถ้าแบบมึงถามตอบเดี๋ยวพอตอบปุ๊บต้องถามต่อทันทีก็ใช่คือหมายถึงเจ๊มาถามหนูกลับทันทีใช่โอเคตอบก่อนแล้วก็ถามกลับทันทีโอเคอ่ะอยากซ้อมไหมไปยิ่งฉุกไหมไม่ต้องซ้อมไม่ต้องซ้อมโอเคดึงของซ้ำหนูเริ่มเกาะนี่คือคำถามเหรอชอบกินอะไรอร่อยมากไปไหนมาสีแดงขึ้นรถไหมห้าสี่ไม่ขึ้นไม่ได้พี่ต้องมีติ๊ง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 วิ่งกับเองจบวิ่งจบไปใครจะไปเอาต่อเลยพี่ไมค์แพ้เร็วจังพี่
่ไม้จิ้มว่าจะเอาใครแบบจิ้มเลยพี่ไม้จิ้มเลยใครต่อจิ้มเลยนี่ไงเลี้ยงนี่เลยก็ได้เนี่ยอยากให้ใครมาเจอหรอพันหนูอยากให้ใครฉันขอไม่ก็เลี้ยงนี่เลยไงเลี้ย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 งอะไรโอเคได้อ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่าฉันขอป่าบอกว่าอยากเห็นคู่เบบี อ๋อเย่อะหรอเบบีคือใครอาร์มาดินี่ว่าอาร์อาจจะเก่งก็ได้นะเกมนี่ว่าอาร์ตึงอยู่อาจจะเป็นแต่นี่ว่าไม่น่าหรอกพันไม่น่าจบแล้วจริงจริงเดี๋ยวฉันจะตอบเวลาเองใครตอบช้าใครตอบช้าโดนนะใครเริ่มก่อนพันเริ่มเลยใส่เสื้อสีอะไรวันนี้อากาศดีเนาะอร่อยไหมทีวีแว่นของอะไรเอ้ยวันนี้ก็อากาศดีเหมือนกันหรอวันนี้ไปอะไรบ้างผมสีเทาดัดฟันปะชอบนะผมสีทองอ่ะสวยดีไปคอนเสิร์ตปะตาสีฟ้าปกติไม่กูถามมันถามมันถามไม่ก็หนูตอบหนูก็ต้องถามมันต่อดิมันตอบตาสีฟ้าไงเมื่อกี้มันตอบแล้วมันตอบแล้วมันตอบตาสีฟ้าก็ถามไปก็ได้ในคำถามในคำตอบอ่ะงงนะโอเคจบจบจบเฮ้ยพันมันเก่งว่ะมันยากนะเว้ยเอาจริงต้องตากันด้วยนะแบบเออต้องอย่าลอกแกลกอย่าลอกแกลกหรอเอออย่ามองคือประเด็นอะมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบเว้ยมันอยู่ที่คำถามมันคิดไม่ทันไม่เป็นไรก็ถามมั่วๆไปโอเคโอเคโอเคใครเริ่มอะพันละกันพันเริ่มรู้รอบเลยอ้ําอ่ะให้อ้ําบ้างมั้ยอ่ะให้อ้ําบ้างให้คนให้คนมานั่งใหม่เริ่มโอเคป่ะโอเคจงดีให้ได้แพ้ค่ะใส่ยังเออใส่แว่นสีอะไรโบชอบผีเสื้อหรอกินข้าวไปไหนขนตาตัดฟันปะเฮ้ยเท้าจบอันนี้ชอบเบอร์ตัวเองอ่ะไม่ว่าจะคำถามหรือคำตอบอ่ะเออมันลงนี้แหละจบใครต่อตรงนั้นป่ะใช่ไม่ออมไม่ออมไม่ออมแต่ว่าเราก็ที่คำถามไม่ทันใน5วินาทีด้วยนะเอ้ยกูยังไม่มีสมองเลยไม่มีสติพอเพื่อนยังมีสมองอยู่คนนั่งถามใช่ป่ะใช่อ่ะ1 2 3ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ดอลลี่อ่ะหมอนสีอะไรอยากกินหมาล่าผมมึงสวยนะจมูกอันนี้คือชมเหรอตรงผมตรงอะไรทำไมกูดีจริงๆมาตัดมึงแพ้เลยเอาไหมอันนี้คือถามไหมตอบป่ะเมื่อกี้ถามไหมชมไงก็เลยได้ใช่ป่ะเผื่อหนูเอาไปชมด้วยชมผมสวยนะก็เหรอต้องเป็นคำถามนะต้องเป็นคำถามก็ฟิลแบบถามไม่ได้ให้เอาไป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 พี่ออมพี่ออมพี่ออมโอเคหนึ่งสองจับวันนี้ใส่แว่นทรงอะไรตาสองชั้นดอลลี่อายหนูผมทรงอะไรเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบแล้วอันนี้เป็นคำตอบได้อันนี้เป็นคำตอบได้นะจริงจริงเออก็ไม่ตอบไม่เคยสักคำเห็นไหมล่ะเห็นคำตอบอยู่ฟังในใจแล้วกูถามต่อได้ยังกูถามต่อได้ยังถามไม่แล้วทำไมอ่ะก็เป็นการดูถามว่าอะไรว่าทรงผมไหมไม่มึงถามวันนี้ทรงผมทรงไรเออแล้วพี่ออมก็ตอบไงว่าไม่ทันถามว่าวันนี้ทรงผมเป็นไงแล้วบอกว่าไม่สวยเท่าไหร่ไม่ใช่หรอผมทรงอะไรผมทรงอะไรผมทรงไรไม่ใช่หรอใช่ถามอะไรวะเออแต่ว่ามันก็ไม่เซนอ่ะแล้วพี่ออมก็ต้องถามกลับแล้วถือว่าได้ใช่ไหมโอเคโอเคไม่งงกันหมดแล้วแหละทุกคนผ้าห่มที่บ้านสีอะไรผ้าพันคอใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรเจ็บอ่ะวันนี้นั่งรถอะไรมาแว่นตาของวิสปัดแก้มใช้ของอะไรทาปากมาเสื้อมึงซื้อที่ไหนกางเกงมึงไม่ซื้อเสื้อมึงซื้อกางเกงดอลลี่ไอใช้อะไรทาที่ปัดคิ้วเฮ้ยอันนี้ตอบได้ตอบอันนี้ตอบอันนี้ตอบโอเคตอบแล้วอันนี้หนูก็ตอบเหรอเออโอเคใช่เลยทาไงที่ปัดคิ้วโอเคตอบตรงคำถามโอเคไปจ้าเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะพี่ต้องบอกหนูว่าไอ้พันคือทำลาย
โฟลินนะจ๊ะ1 2 3สัตว์อะไรมี4ขาหมาล่าชอบถ่ายรูปปะสีฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยไหมตอบก่อนเขาถามจบชมพูโคมไฟที่ห้องสีอะไรสวยวันนี้ฉีดปากมาหรือเปล่าจมูกไม่ได้ฉีดปากฉีดจมูกค่ะโอเคถามแมวชื่ออะไร5 4 3 in loveได้ป่ะชื่อเลิฟอ่ะมันเป็นชื่อมันพูดอะไรก็ได้เออเออถามถามไม่ได้เลยน่าจะเป็นไม่ได้ละชอบกินไข่เจียวหรือเปล่าขี้แมวอ๋อไม่กินไข่เจียวอ่ะกินขี้แมวขี้แมวรองเท้าชอบใส่ส้นสูงป่ะเสื้ออะไรไม่มีขารถตุ๊กตุ๊กเลิศแต่ก็ได้ป่ะได้ป่ะชาเลนจ์ไหมเออชาเลนจ์ได้เลยนะรถตุ๊กตุ๊กจะแอบยากรถตุ๊กตุ๊กไม่มีขาเวลามันซ่อมอยู่ไงไม่หมดว่าไม่พันหรือไม่ให้ไม่แต่มันก็ฟิลแบบฟิลที่ถามว่าแมวชื่ออะไรว่าเลยมันไปได้เรื่อยๆอะไรไม่มีขาอะไรไม่มีขารถตุ๊กตุ๊กขาไม่รู้อ่ะมันก็ดูตอบอยู่นะแต่ว่าอันนี้เมื่อกี้ขอพูดหน่อยคาใจอย่าพูดนานละคู่นี้แบบเหมือนเล่นละครใส่กันจริงยังไงมันต้องวินเนอร์ต่อไม่ต่อแล้วใครถามต่อถามคุณถามต่อไหนบ้างโอ้ดูหนังเรื่องสุดเรื่องอะไรหิวข้าวกินอะไรล่าสุดบาร์บี้กินบาร์บี้ไปที่ห้องสีแดงหรือเปล่าอยากไปโรงเรียนมึงเป็นอะไรกับใครสวยที่สุดในโฟอีฟโคมไฟโคมไฟยังไม่รู้ออกจากไฟท่านผู้ชมคะเรียนภาพยนตร์หรอ5 4 3ตอบไปเลยว่าใช่2ใช่มันยากค่ะมันอยากดูไม่ออกอ่ะแฮนไปแฮนไปแฮนไปแฮนตอบไปเลยว่าใช่แฮนก็ตอบแฮนใช่อย่าทำให้ผิดหวังเราชนะแชมป์5สมัยนะไม่นะ6แล้ว6แล้วคนนี้ผมอ๋ออันเนี้ยถือว่าเป็นแมตช์กันต้องแบทเทิลไปเรื่อยกันเอายังให้นะเริ่มนะ1 2 3ชอบสีอะไรอ่ะขนมจีบชอบคนเรียบร้อยป่ะเสื้อสีดำกินข้าวกับอะไรอ่ะเจ้าชู้จัดฟันป่ะฝ้ายสวยค่ะขีดตาด้วยอะไรอ่ะคุณหมอได้ป่ะเฮ้ยต่อได้นะก็ถือได้ตุ๊กตาแคร์แบร์สวยไหมเฮ้ยมันตอบคุณหมอเรื่องถามตอบเออใช่ค่ะถามมาเอามาไปหนึ่งสองสามมีหมาที่บ้านปะผมยาวหมาชื่ออะไรผมสั้นผมที่ต่ออยู่ผมใครอะ work point แล้วมาที่อะไรอะไฝกิ๊บติดหัวนี่ดาวเหรอดัดฟันเสื้อของอะไรอะชาบูจมูกนี่เสริมปะชอบกินหมาล่ามาทำผมสนอะไรยำยั่วยั่วจ้าจะหูกี่รูอ่ะเป็นคนชอบใช้ตาของสองชั้นเลิกไปแล้วชอบติดตาสองชั้นไม่ตาของอะไรอ่ะไอไลเนอร์ชอบทำเล็บปะวิสชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนสีเงินแต่จุดจักรนี่เคยไปปะ Chanel ต้มหูของอะไรทองต้มหูของทองได้อยู่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 ขนตานี่พี่เป็นติดให้ปะเสื้อสีเหลืองพี่บ๊อบแต่งหน้าสวยปะบรรทัดทองบรรทัดทองแปลว่าอะไรอ่ะชื่อสถานที่เออหมูกระทะอร่อยปะ ParisDo you like my hair? ฝรั่งเศสชอบกินกัวซองที่ไหนเป็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้าพันเท่าไหร่แอร์เย็นปะหนาวเลี้ยงเปล่า
เดี๋ยวเอาค่าตัววันนี้เฮ้ยได้เหรอได้เหรอเลยเหรอจบแล้วยังไงบ้างกดดันตื่นเต้นพูดผิดๆทุกๆอ่ะเมื่อกี้ก็มีคนเต้นเลยไปเรื่อยดีใจไหมคะที่ได้ตำแหน่งนี้มาเป็นไงบ้างคะคือด้วยความฝึกฝนของหนูฝึกฝนของหนูมานานนะคะหนูเชื่อว่าในอนาคตน่าจะได้ไปชิงโอลิมปิกค่ะโอลิมปิกพูดไปเรื่อยก็ลงแชมป์ได้แล้วโบนัสเกมได้นะอยากลองกับใครไหมลองกับใครก่อนจะแบบไม่มีใครตึงแล้วพี่ออมแล้วกันโอ้ยเป็นโบนัสไปค่ะปุ่นหัวว่าเป็นแบบตอบคำตรงคำถามได้ปะไม่ได้ไปทำไมเลือกคนนี้อ่ะทำไมเหรอเพราะดูจากเกมเมื่อกี้ก็น่าสนใจดิไอให้อยู่เริ่มก่อนกลัวมันสั่นเหรอใครเริ่มก่อนกลัวเริ่มก่อนเวลาไอออมมันคิดเยอะๆปากมันจะสั่นเนี่ยนี่จะตัวเลยนี่แบบอะไรอ่ะแผ่นนั้นตื่นเต้นอยู่นะคนใช่เอาไปอ่ะหนึ่งสองสามคอนแทคสีอะไรอ่ะยูสวยมากเลยอ่ะเออผมยูต่อที่ไหนอ่ะผมสีฟ้าอุ้ยไม่แต่ว่าต้องต่อที่ไหนที่นี่ที่ไหนอยากไปกินหมูกระทะกลับบ้านไปไหนต่อถูกแล้วกลับบ้านไปไหนอ่ะไอมาหากลับบ้านไปก็แบบไปกินทำบุญไปได้ปะถามได้ได้แหละก็ไม่ตรงคำถามปะไม่ตรงคำตอบไม่รู้แล้วไปไหนไงแล้วกลับบ้านไปไหนต่อกลับบ้านไปไหนต่อคำถามมาแปลกกลับบ้านไปไหนต่อก็ได้ไม่ได้ปะขับรถมาเองปะหิวข้าวจังเลยไปมองตาด้วยมองตาโอเคอย่ามองตาอยากทำสีผมอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวกล้วยมาหาต่อมอนสีอะไรเดี๋ยวกล้วยจะไปหากูนะอยากไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวแวะไปทำเล็บแป๊บนึงไม่แต่งหน้ากับใครอ่ะเดี๋ยวกูจะกลับบ้านชอบทานลิปสีอะไรสั่งพิซซ่ามากินเล่นหิวข้าวปะหิวกูอยากกลับบ้านอยากตัดผมสั้นปะต่อขนตาสวยสุดตอนนี้เริ่มไม่มีสมองแล้วตอนเนี้ยเช่นลิปของอะไรจะดีหรอเราจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรอจะดีหรอหนูว่าแล้วมันไม่มีคนชนะแล้วตอนเนี้ยเอาเป็นว่าติดตามซีซั่น2นะคะให้เขาเป็นแชมป์ต่อไปเกมนี้ต้องถูกไปบรรจุในโอลิมปิกหรอโอลิมปิกหรอโอลิมปิกโอ้ยทะเลหรอทะเลอ๋อจบน่ากลัวมากแพ้คนแรกเลยอ่ะกูโอเคมากใช่แล้ววันนี้ก็พอหอมปากหอมคอได้มาเจอกันในไลฟ์ในวันนี้โซฟาเหลืองเป็นยังไงบ้างได้กลับมาสนุกมากสนุกเจ็บคอรู้สึกอยากเล่นเกมอีกชอบไงโฟกัสคือต้องคู่กับเกมใช่ไหมได้ตัวสั่นไปหมดแล้วตอนนี้โอ้จริงมันแบบไอ้นี่มันกำลังมันคิดเยอะกำลังดีดอ่ะยังไงต่อโจค่ะก็สำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่อะไรเงี้ยก็แบบน่าจะเห็นแล้วเวลาทำกิจกรรมอะไรเราแบบใส่แว่นตาก็คือแบบสบายหายห่วงใครชอบทรงไหนก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ตามช็อปต่างๆได้เลยเนาะจ้าก็สำหรับวันนี้อยากพูดอะไรไหมก็วันนี้ทุกคนก็น่าจะสนุกสนานกับการที่เราได้กลับมาไลฟ์บนโซฟาเหลืองพร้อมกับแว่นตาวิสนะคะเป็นไงสนุกกันไหมอย่าลืมไปติดแฮชแท็กกันเยอะๆนะเย้โอเคใครฝากผลงานหน่อยแปลเนี่ยก็จะฝากผลงานนิดนึงเนาะก็เพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะคะของพวกเราคือ I Like Boy นะคะนิ้วออกมาI like boy นะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึง3ล้านแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็อยากให้ถึง3ล้านไปไวเนาะเออสำหรับใครที่กลัวปวดตาดูบ่อยแสงจ้าตามาใส่แว่นได้ใส่แว่นดีเลยมันตัวช่วยในการปั่นวิวกรองแสงด้วยอะไรพี่แต่ว่าใครอยากเต้นชาเลนจ์ก็เต้นได้นะคะ #ilikeboychallenge ก็คือไม่ว่าจะใส่แว่นก็คือ
โอ้แต่ได้ไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมไม่จริงว่ะนั่นแหละค่ะก็อย่าลืมนะคะพวกเรา 4EVE นะสามารถไปติดตามได้ทางช่อง YouTube 4EVE นะคะแล้วก็official ในโซเชียลทุกช่องทางแล้วก็ฝากพวกเรากับ Wiz ด้วยนะคะเพื่อแน่นอนได้เจออะไรยังไง 4EVE X Wiz อีกก็รอติดตามกันได้นะคะใช่แล้วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ